Hi everyone สวัสดีวันนี้ก็มีอะไรอ่ะจะมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องผู้หญิงเราก็เป็นผู้หญิงนะที่ก็ชอบผู้หญิงเหมือนกันนะคือผู้หญิงที่น่ารักคิ้วๆขาวๆน่ารักไม่ได้จำเป็นต้องมีหน้าอกใหญ่หรืออะไรอลังการอ่ะก็ชอบนะคือแบบไม่รู้สิบางทีก็ชอบผู้หญิงด้วยกันคือแบบมันดูน่ารักรู้สึกอะไรแต่ก็ไม่ได้อยากแบบเป็นแฟนเขานะแต่ก็อยากแบบรู้จักเขาน่ารักอยากกอดจังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนแต่มันก็มากกว่าเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยถามว่าเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงไหมเป็นทอมไหมก็เคยมีนะเคยมีแต่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีทอมคนหนึ่งแค่นั้นนอกนั้นก็จะเป็นผู้ชายที่เคยคบมาในคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบอ่ะคือคนที่เป็นเลสเบี้ยนหรืออะไรเงี้ยก็แต่ชอบเลยคือไม่ได้แบบชอบผู้ชายอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะคือมีแฟนผู้ชายมาก่อนอยู่แล้วแล้วทีก็เลยแบบมีผู้หญิงมาจีบแล้วก็เลยคบด้วยก็เลยรู้สึกว่าผู้หญิงมันก็นิสัยเหมือนผู้หญิงเหมือนเราเนาะมันก็แบบเอาใจยากอ่ะคือผู้หญิงเขาก็ต้องการให้เราเอาใจใส่หรือว่าดูแลเลยแบบตามใจอะไรประมาณนี้แต่ทอมเนี่ยจะเป็นประเภทแบบว่าเอาใจผู้หญิงนั่นก็คือสิ่งตรงข้ามนะแต่เราอ่ะเป็นสไตล์แบบโอ้โหเท่มากหล่อมากใครเข้าไปดูใน Facebook นะรูปเก่าๆอ่ะเราหล่อมากแบบเหมือนไม่มีหนุ่มเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเรามีหน้าอกแต่เราจะใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่อะไรแต่งตัวแบบเท่ๆใส่กางเกงตัวใหญ่ๆใส่เสื้อตัวใหญ่ๆใส่เสื้อกันหนาวอะไรแนวแบบออกฮิปฮอปหน่อยใครถ้าใครไปย้อนดูรูปเก่าๆใน Facebook เนี่ยโอ้โหแบบดูแบบโคตรหล่อเลยอะไรเงี้ยบางทีเราบางคนยังอายเราอ่ะแต่จริงๆอ่ะเราก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงนะผู้หญิงที่น่ารักนิสัยดีๆนิสัยคงไม่มีใครอยากได้ผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีถูกไหมแต่เราก็เป็นคนนึงที่แบบรักผู้หญิงเหมือนเป็นเพื่อนคนนึงเป็นเพื่อนแบบเพื่อนสนิทเพื่อนรักอะไรอย่างเงี้ยแต่น้อยมากนะที่เราจะเจอแต่ถามว่าเราเป็นคนมองผู้หญิงไหมเราก็มองนะเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นน่ารักจังเลยน่ารักมากเลยอ่ะชอบแบบชอบมองแล้วก็ชอบมองผู้หญิงด้วยกันเหมือนกันถามว่าผู้ชายมันก็ยังไงอ่ะหน้าตาดีก็ธรรมดาไม่ได้แบบต้องเหลียวหันไปดูแบบนานๆไม่แตกต่างกับผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยจะแบบเฮ้ยเราไปดูนานๆเฮ้ยเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงแต่ละคนก็จะมีคนมีชอบไม่เหมือนกันบางทีเลสเบี้ยนก็จะชอบผู้หญิงด้วยกันพวกทอมพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยจบโรงเรียนผู้หญิงล้วนมาก็เลยเข้าใจความรู้สึกว่าโรงเรียนก็แบบทอมก็ไม่ได้เยอะทุกคนเนี่ยแต่ผู้หญิงนะเกือบเป็นพันๆคนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบโรงเรียนผู้หญิงก็ครั้งแรกในการเรียนโรงเรียนผู้หญิงรู้สึกแปลกมากเพราะหนึ่งในห้องไม่มีผู้ชายเลยเพราะเราเรียนอนุบาลป.1 ป.2 ป.3 ป.1 ถึงป.6 ม.ต้นก็ยังเรียนเป็นโรงเรียนคะหญิงชายแต่เมื่อเรียนม.ปลายปุ๊บก็โรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนผู้หญิงล้วนแล้วคาบแรกก็คือแบบเฮ้ยผู้หญิงนั่งหมดเลยรู้สึกแปลกๆเว้ยมันไม่มีผู้ชายแต่พอได้เรียนไปเลยก็เริ่มชินไงแต่เราเรียนโรงเรียนแบบนี้มาไม่เคยเรียนมาก่อนโรงเรียนผู้หญิงเนี้ยแต่ว่ามาเรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันแปลกในช่วงแรกพออยู่เป็นนานๆก็เริ่มชินแต่ทุกคนในโรงเรียนคือเป็นผู้หญิงหมดยกเว้นคุณครูยังมีผู้ชายคุณครูยังมีผู้ชายนะแต่นักเรียนนี่ผู้หญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยทอมอะไรเงี้ยทอมหล่อทอมหน้าหวานทอมอะไรก็จะมีในแต่ละโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนรวนก็จะมีทอมที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเอ้ยมีแบบแฟนคลับเยอะมีอะไรเยอะเราน่ะไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนึงหรอกแต่ก็เป็นคนนึงที่มีรุ่นน้องมาถามว่าเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทหรือเปล่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แต่ว่าเราเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนที่แบบติดกันเนี่ยกับแบบตังเมเลยเป็นปาต้องโกเลยเดินไปคู่กันเลยบางทีรุ่นน้องก็มาถามว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่คือเป็นเพื่อนสนิทเราถ้ามีเพื่อนสนิทก็สนิทจริงๆแต่ถามว่าอยากเกินเลยกว่านั้นไหมมันไม่ใช่อ่ะแต่มันรักคือรักแบบว่ารักเป็นเพื่อนสนิทจริงๆมันก็มีผู้หญิงหลายๆอย่างนะ What are you talking about Lady ก็ไม่ใช่ว่ามีแค่เราคนเดียวนะที่ชอบผู้หญิงมันมีผู้หญิงหลายคนที่ชอบผู้หญิงแบบชอบมองผู้หญิงชอบอะไรแต่จริงๆอ่ะก็มีแฟนผู้ชายแต่ผู้หญิงแต่ทุกวันเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเชื่อไหมผู้ชายก็ไม่ได้ดีทุกคนแล้วคนที่ดีบางเขาก็แต่งงานแล้วอันนั้นแล้ว
คนที่เปลี่ยนเพศไปเป็นอีกเพศหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยากขึ้นผู้หญิงก็เริ่มจะมาชอบกันเองเราคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรอ่ะทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้โลกมันก็เปิดกว้างอะไรกว้างแล้วถ้าเราเปิดใจที่แบบรับความจริงมันก็รับความจริงพ่อแม่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ซีเรียสนะว่าผู้หญิงรักผู้หญิงผู้ชายรักผู้ชายถ้าอยู่เป็นคนดีทำอะไรแล้วไม่ได้เลือดร้อนพ่อแม่ก็ทำไปกับอีกอย่างนึงนะการที่จะมาด่าคนอื่นมันก็ไม่ได้ใช่เรื่องดีนะคะคือเราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบการที่ไปด่าคนอื่นแล้วสักวันนึงคุณโดนด่ากลับบ้างเราจะรู้สึกไงอันนี้ลองกลับไปคิดดูนะคือคนที่นั่งเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเพราะหนึ่งคือคนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดมักจะไม่ใช้ชื่อจริงสักคนเลยไม่เคยมีใครใช้ชื่อจริงไม่เคยใส่รูปลงไปถ้าเป็นคนที่คนจริงใจจริงๆมันต้องใส่รูปลงไปหรือชื่อจริงลงไปอันนี้คือ Facebook เราก็เป็นชื่อของเราเองเราก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ไปด่าใครแล้วหนึ่งคือเรามีกิจกรรมของเราก็คือบางทีเราก็ให้เป็นผู้ให้บ้างเราเป็นผู้ให้สักวันเราก็จะเป็นผู้รับเหมือนกันคือเราเป็นผู้ให้มันก็เหมือนกับการเราให้ใครสักคนแล้วเหมือนเราก็เหมือนเราก็ไปทำบุญทำทานเราเป็นผู้ให้แล้วก็มีความสุขแล้วก็ได้บุญได้กุศลอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักวันนึงบุญกุศลที่เราเก็บสะสมมามันก็จะกลับมาหาเราในวันนึงที่เราเดือดร้อนหรือวันที่เราต้องการมันคือคนเราเนาะทุกวันนี้กรรมก็ติดตรวจนะคือเราไม่เป็นคนไปด่าใครเลยไม่เคยไปด่าใครก่อนแล้วอีกอย่างนึงคือถ้าเราให้ร้อยเราก็ให้ร้อยเลยคือแบบความรู้สึกเราก็ให้ร้อยถ้าใครดีเราก็ดีด้วยแต่เราก็เข้าใจแหละโลกทุกวันนี้ YouTube มันก็เยอะมากมายมีคนให้ติดตามแล้วมันไม่ใช่มีแค่เราคนเดียวถ้าคุณชอบคนที่แบบน่ารักหรือคิ้วคุณก็ไปติดตามช่องอื่นนั่นคือสิทธิ์ของคนอันนี้มันก็สิทธิ์ของเราเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าคือหนึ่งเราก็ทำในตัวของเรามันเป็นตัวของเราเองก็คือเราก็ไม่ได้อยากเหมือนใครเราก็ไม่ได้แบบมารยาทดีแบบโหเป็นลูกคนหนูเลยนะเป็นนั่นนี่แล้วก็ไม่ได้รวยเราก็ไม่ได้รวยเราไม่เคยบอกว่าฉันรวยนะถึงงั้นนี้เราไม่เคยอวดอ้างไม่เคยแบบพูดว่าตัวเองเลิศเลอเพอร์เฟกต์เราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ถามว่าเราเพอร์เฟกต์ไหมเราก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างเราก็ยังมีอุบัติเหตุตอนเด็กๆเราก็ยังมีแผลเป็นที่แขนคือแบบไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างหรอกถ้าคุณเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างขนาดนั้นอ่ะคุณก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังมีความผิดพลาดเลยทุกคนมีความผิดพลาดทุกอย่างถูกไหมก็ยังไงก็ฝากสำหรับคนที่ติดตามด้วยนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากที่ติดตามยังไงใครสักคนนึงสักวันเขาก็คงจะเข้าใจเองแหละเมื่อเขาเจอถึงจุดนั้นโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย